สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีนะคะสวัสดีเนาะวันนี้พบเจอกันนะนิดเช่นเคยค่ะมีความรู้ดีๆอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันวันนี้เราจะมาทำการเตรียมบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับไข่จิ้งหรีดที่จะมาฟักเป็นตัวนะพระเอกของวันนี้ค่ะแนะนำตัวนี้จะเป็นแผงไข่นะคะแผงไข่ที่เราเห็นอยู่ตามท้องตลาดนะสังเกตดีๆจะมี2แบบนะคะแบบนึงก็คือจะเป็นแบบทึบเลยหนาไม่มีรูแล้วอีกแบบนึงก็คือแบบบางนะคะมีรูถามว่าใช้ได้ไหมทั้งคู่นี่คือใช้ได้นะคะแต่ว่าแบบหนาเองเราจะไม่ค่อยใส่ในหน้าร้อนนะมันจะไม่ค่อยระบายอากาศนะคะแต่หน้าหนาวนี่คือก็ใส่ได้หมดเลยถามว่าใช้ได้ทั้งคู่ไหมใช้ได้นะคะเพราะในท้องตลาดเวลาเราเลือกซื้อแผงไข่เราไม่สามารถเลือกได้นะคะเขาจะปนกันมาส่วนเลือกได้มันก็ไม่ได้ปริมาณที่เราอยากจะได้นะคะเพราะว่าของมันก็ค่อนข้างขาดตลาดอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบบางนะคะมีรูจะใช้ในหน้าร้อนค่ะระบายอากาศได้ดีนะรู้จักแผงไข่กันแล้วทีนี้ดูขั้นตอนการปูพื้นจะใช้แกลบนะคะโรยพื้นด้านล่างภาพอาจจะสั่นไปนิดนึงนะคะพอดีนะนิดใช้ตัวคลิปหนีบตัวโทรศัพท์ไว้เพื่อที่จะถ่ายคลิปนะคะอันนี้ถ่ายคนเดียวสาธิตคนเดียวต้องขออภัยด้วยภาพสั่นลมแรงมากค่ะลมหนาวมาแกลบตัวนี้หาได้ตามโรงสีข้าวนะถ้าแถบชนบทจะหาง่ายนะคะแต่ว่าถ้าในตัวเมืองนี่น่าจะเป็นโรงสีใหญ่ๆนะสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามราคาเขาได้นะคะเนี่ยค่ะโรยให้หนาบางถามว่าต้องหนาต้องบางแค่ไหนอันนี้กะเอานะคะระยะสายตาเราว่าเราชอบประมาณไหนแต่ว่าถ้าหน้าหนาวนี่คือให้อย่างหนาเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้องจิ้งหรีดเขามีที่หลบอากาศหนาวจะได้อุ่นขึ้นนะคะตัวนี้เขาสามารถลงไปแอบลงไปมุดลงไปซุกได้ลงหนาๆเลยเสร็จแล้วก็รองพื้นด้วยไม้ไผ่นะคะวางตามขวางทั้งหมด3ท่อนนะนะคะวางตามขวางกะระยะดูนะคะเว้นช่องไฟให้พอดีแล้วก็วางตามยาวอีก2ท่อนนะคะอันนี้คือ1ฝั่งในบ่อทั้งหมดจะทำ2ฝั่งนะคะชิดริมซ้ายแล้วก็ชิดริมขวาเดี๋ยวนี้ไปหาแผงไข่ก่อนแผงไข่มาสาธิตให้ดูนะคะหน้าตาตอนเลี้ยงมันก็จะออกมาประมาณไหนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยไปดูงานที่ไหนนะคะสามารถดูในช่องของนานิดได้นานิดจะลงรายละเอียดไว้หลายคลิปแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้จะสอนตั้งแต่การฟักตัวจิ้งหรีดตั้งแต่อยู่ในไข่ไปจนถึงจับขายได้นะคะเนี่ยค่ะก็เรียงประกบกันแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าการเลี้ยงแบบปีกผีเสื้อจะมีภาษาเฉพาะนะคะเวลาเลี้ยงแผงจะมีหลายๆอย่างที่ฟาร์มนานิดเองจะเลี้ยงแบบปีกผีเสื้อบ้างแล้วก็เลี้ยงแบบนมชนนมนมชนนมก็คือเอาด้านเดียวกันชนกันค่ะช่องว่างมันจะเยอะแต่ปัญหาที่เจอก็คือตัวเล็กเขาไม่มีที่แอบเนาะพอไม่มีที่แอบเนี่ยก็จะกัดกันตายเวลาที่เขาลอกคาบนะคะตัวแข็งแรงกว่าก็จะไปกินตัวเล็กกว่าถ้าเลี้ยงแบบปีกผีเสื้อมันจะมีตรงช่องว่างส่วนหนึ่งแล้วก็ช่องที่แคบส่วนหนึ่งจิ้งหรีดเล็กสามารถไปแอบตรงที่แคบได้พอโตมาก็อยู่ในช่องว่างที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนโทอินวันเลยนะคะเลี้ยงประกบกันไปแบบนี้ค่ะเลี้ยงฝั่งเดียวกันนะคะด้านหลังก็ประกบด้านหลังไปนี่ค่ะขุดไปเรื่อยๆตัวนี้เอามาสาธิตให้ดูเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะนี้จะให้ดูตอนที่น้องจิ้งหรีดฟักออกมาจากไข่นะคะเราจะทำการปฏิบัติเขายังไงตอนที่เขายังออกมาจากไข่ใหม่ๆนี่นะคะเตรียมบ้านต้อนรับเขาก่อน
นะคะเราจะใช้สูตรเดิมนะคะสูตร3ขีด3นั่นก็คือใส่3ขันแล้วก็วันที่3มาออกนะคะในการเลี้ยงจะไม่ใส่น้ำมากนะคะลมมาแรงอีกแรงต้อนรับตรงพื้นที่ที่นนิดวางบ่อมันจะค่อนข้างโล่งนะคะนะคะเพื่อนๆตัวแผงไข่ตัวนี้เราผึ่งแดดเรียบร้อยนะคะฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วแดดร้อนๆเนี่ยค่ะเรานำไปผึ่งแดดมีวิธีฆ่าเชื้อหลายแบบนะคะถ้าไม่ผึ่งแดดเราก็ทำการย่างย่างเหมือนย่างเนื้อนี่แหละพลิกไปพลิกมาสลับด้านนะคะให้ดูมีนี่ดูว่ามันมีตัวอะไรไต่ขึ้นมาบนขอบเห็นเขาบอกว่ามันเป็นมอดที่มากับแกบตอนแรกไม่ได้สังเกตนะพอเทลงไปแล้วเขาไต่ขึ้นมาเราไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรกับจิ้งหรีดไหมแต่เขาไม่น่าจะกินจิ้งหรีดนะถ้าจะกินข้าวแก่มันจะมีเม็ดข้าวปลายอะค่ะผสมมาด้วยนะคะเขาจะขึ้นข้าวสารก็เลยติดมาระวังเรื่องเดียวก็คือเรื่องมดนะคะว่ามดชอบแบกไข่เราหนีพื้นด้านล่างควรจะมีขารองโต๊ะขารองเก้าอี้นะคะขารองตู้นะคะจะมีขายอยู่ตามร้านพลาสติกทั่วไปนะคะเราใช้รองขาเพื่อกันมดขึ้นมาทำร้ายจิ้งหรีดเรานะเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งทีนี้มาทำอีกฝั่งหนึ่งค่ะไม่ไผ่เหมือนเดิมที่บ้านนันนิดไม่ไผ่เยอะนะคะเราก็เลยทำให้มันเกิดประโยชน์ก็คือเอาไม้ไผ่มาทำเป็นที่รองถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่มีไม้ไผ่เราก็ใช้อย่างอื่นแทนได้นะคะตัววัสดุแล้วแต่เราเลยนะคะเป็นแนวทางก็ใช้เหมือนกันนะรองแผงไข่ให้สูงเพื่อที่พื้นด้านล่างนะคะจะเหลือช่องว่างให้กับจิ้งหรีดเขาจะขี้เนาะระหว่างที่เขาจะโตอะไรต่างๆจะร่วงลงก็คือด้านล่างนะเราต้องรองพื้นให้สูงเข้าไว้นะคะถ้ารองไม่สูงมันจะเกิดการอับชื้นทำให้บ่อเกิดแก๊สแล้วก็จิ้งหรีดตายได้นะนะคะฝั่งนึงบ่อนึงนี่จะใช้แผงไข่อยู่ประมาณ350นะคะตัวนี้ประมาณนะแน่นี่ให้ดูว่าเนี่ยค่ะมันมี2ด้านเรียบกับด้านนึงจะมีโค้งนะคะเอาด้านที่เป็นด้านโค้งนะคะประกบกันแบบนี้นี่จะเรียกว่าเลี้ยงแบบปีกผีเสื้อนั่นเองพูดเยอะลิ้นพันกันนะนี่ค่ะทำไปเรื่อยๆอีกทีนึงแผงไข่นะคะ1บ่อใช้ประมาณ350แผ่นนะมีขายอยู่ตามท้องตลาดได้จะมีหลายราคานะคะมีจะมีทั้งแผงมือ2นั่นก็คือใหม่กิ๊กอ่ะแหละพูดง่ายๆเนาะมือ2หมายถึงที่เขาเอามาจากคนขายไข่นะคะเขาจะเรียกแผงมือ2ส่วนแผงมือ3อันนี้นั่นเรียกเองแผงมือ3หมายถึงว่าแผงที่เขาเลี้ยงจิ้งหรีดครั้งเดียวแล้วเขามาขายต่ออย่างเงี้ยค่ะบางคนต้นทุนเขามีเนาะเขาจะเปลี่ยนแผงใหม่ทุกรอบเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำแผงเก่าเขามาขายอันนี้แนะนำว่าให้ซื้อแผงมือ2นะคะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะสะดวกแบบไหนลองติดตามสอบถามราคากันดูเองซื้อเยอะซื้อน้อยมีส่วนลดไม่มีส่วนลดลองคุยกันดูนะคะสมมุติถ้ามี10บ่อบ่อละ350แผงก็ตกไป 3,500 แผงนะคะถ้าแผงละ2บาทก็คูณเข้าไปนั่นคือต้นทุนของเรานะคะเพื่อนๆวิธีคิดต้นทุนไม่ยากค่ะส่วนบ่อในการลงทุนก็คือจะลงแค่ครั้งเดียวนะเว้นแต่ว่าเราจะขยายเพิ่มนะคะตัวนี้วิธีทำบ่อนั้นนี้ลงคลิปไว้ให้แล้วเนาะลองเข้าไปดูในช่องนะคะ
ถ้าคนที่เป็นช่างน่าจะดูรอบเดียวเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าจะทำประมาณไหนสามารถเปิดคลิปให้ช่างดูได้เลยนะคะนี่ก็เรียงไปเรื่อยๆนี่ค่ะแรกๆอาจจะเรียงยากหน่อยเนาะเพราะยังไม่ชินเรียงไปเรียงมาแล้วก็แป๊บเดียวค่ะเสร็จมันนิดนะคะจะสังเกตเห็นว่าขอบเราจะติดเทปนะคะติดเทปนี่มีประโยชน์ไว้เพื่อแมงปีนเนาะถ้าไม่ติดเทปไว้เขาสามารถปีนออกไปได้นะคะแต่ถ้าเราติดเทปไว้นะเขาจะลื่นค่ะจะถึงแค่ขอบพอเลยขอบไปเขาจะตกลงมาค่ะตัวเนี้ยก็จะไม่ปีนออกไปนอกบ้านก็จะอยู่แค่ในบ่อนะคะตัวเทปเองสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะตัวนี้ติดได้เลยใกล้จะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเตรียมบ้านให้น้องเรียดอยู่นะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจเลี้ยงนะคะแนะนำว่าควรจะหาความรู้แล้วก็คำนวณต้นทุนตัวเองนะคะตัวนี้สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้นะคะเพราะว่าไม่ได้กินเวลาเราทั้งวันเราสามารถแบ่งเวลาให้เขาได้นะคะเป็นอาชีพเสริมตัวหนึ่งที่มาแรงตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการเตรียมบ่อให้น้องจิ้งหรีดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะนิจาพาไปดูจิ้งหรีดที่แตกตัวออกจากไข่นะคะที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้กันถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจจะเลี้ยงเนาะก็กดซับตะไคร้นะคะติดตามเพื่อที่จะดูคลิปก่อนไข่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันสำหรับวันนี้คลิปนี้นะใครมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวอันนี้จะกลับมาตอบเนาะลาตรงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ